แก้หนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่รัฐบาลให้ความสำคัญแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ย้อนกลับไปวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่านะคะก็มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าท่านไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการไตรภาคีที่อนุมัติปรับค่าแรงขึ้น77จังหวัดเพียงแค่2ถึง16บาทแล้วมันก็นะบางจังหวัดก็ได้น้อยอ่ะบางจังหวัดก็ได้เยอะกว่ากันไปแต่2ถึง16บาทอ่ะเอาจริงๆมันไม่เยอะนะสำหรับการขึ้นค่าแรงเพราะว่าท่านมองว่ามันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองก็เลยขอถอนมติดังกล่าวค่ะที่เตรียมจะนำเสนอออกจากวาระการประชุมก่อนเดี๋ยวเอากลับไปทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณแล้วเดี๋ยวเอาเข้าที่ครม.กันใหม่นะคะโดยนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็นำผลหารือร่วมกันของคณะกรรมการค่าจ้างหรือว่าไตรภาคีเมื่อวันที่8ธันวาคมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่นายพิพัฒน์ก็ขอถอนการพิจารณาขึ้นค่าแรงออกไปเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นค่าแรงเนื่องจากว่าก็มีการได้ตั้งข้อสังเกตว่าการนำตัวเลขย้อนหลัง5ปีมาคำนวณเฉลี่ยโดยเฉพาะนำตัวเลขในปี63กับ64มาคำนวณด้วยนั้นเนี่ยจะทำให้ได้ตัวเลขค่าแรงที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากเราทราบกันดีค่ะปี63 64เป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยติดลบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบและเห็นด้วยค่ะผมเน้นย้ำนะครับการถอนออกไปเป็นเกิดจากข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครม.ไม่มีอำนาจไปสั่งการให้คณะกรรมการค่าจ้างทบทวนอะไรทั้งสิ้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่นำมติของคณะกรรมการค่าจ้างมารายงานให้ที่ประชุมทราบท่านได้ขอถอนไปด้วยข้อสังเกตดังกล่าวดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าการนำข้อสรุปของคณะกรรมการค่าจ้างนั้นจะนำมาเสนออีกครั้งเมื่อไหร่ส่วนจะมีการทบทวนหรือไม่ก็ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของครม.มันเป็นอำนาจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างก็ต้องไปว่ากันนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยมีการเสนอมติของคณะกรรมการไตรภาคีเข้าที่ประชุมแต่ได้ดึงกลับไปโดยชี้แจงว่าจะต้องมีการตั้งข้อสังเกตและพิจารณาสูตรการคิดค่าแรงใหม่ซึ่งต้องรับฟังคณะกรรมการไตรภาคีเพราะมีข้อกฎหมายต่างๆที่แต่ละฝ่ายทักท้วงกันมาคาดว่าในอาทิตย์หน้าหรือไม่เกิน2อาทิตย์จะสามารถนำเรื่องเข้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อีกครั้งค่ะเรื่องของแรงงานท่านรัฐมนตรีเองก็ว่ากระทรวงแรงงานก็นำเข้ามาเสนอแล้วก็ท่านเองท่านก็สรุปเองบอกว่าเรื่องของการต้องกลับไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็พิจารณาเรื่องของสูตรในการคิดค่าแรงใหม่นะครับท่านก็เอามาเสนอแล้วก็ดึงกลับไปเองนะครับคือทราบก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็ครับใช่ครับก็ต้องแล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติทางคณะกรรมการเขานะครับก็พูดได้แค่นี้อะไรนะครับผมคิดว่าอาทิตย์หน้าจะนำเข้านะครับหรือไม่เกิน2อาทิตย์นะครับอาจจะเป็นวันที่25มั้งหรือไงสักอย่างในตรงนั้นน่าจะเข้ามาทันได้นะครับก็ไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันนะครับก็นะครับก็ต้องฟังเขาก่อนมันก็มีข้อกฎหมายอะไรหลายอย่างที่ถูกที่ทักท้วงกันมาแต่ว่าคุณก็รู้ว่าผมต้องการไม่ใช่ตำรวจนี้นะครับชัดเจนนะคะที่ผมต้องการไม่ใช่จำนวนนี้ต้องไปทบทวนกันใหม่ทั้งนี้อย่างที่บอกค่ะเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีมีการลงมติให้เพิ่มค่าจ้างต่อวันอยู่ระหว่าง2ถึง16บาทเริ่ม1มกราคม2567ซึ่งค่าจ้างรายวันต่ำสุด330บาทค่าจ้างสูงสุด370บาทโดยจะมีเพียงจังหวัดภูเก็ตค่ะที่จะมีค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสูงสุด370บาทส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสาครค่าแรง360บาทต่ำสุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีค่ะ